ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน Core Data นะครับซึ่ง Core Data เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นฐานข้อมูลที่ทำการเก็บข้อมูลอยู่บนเครื่องโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บข้อมูลที่เป็นเบสิกธรรมดาง่ายๆจำนวนไม่มากไม่ซับซ้อนเนี่ยเราก็ใช้พวก User Default ได้นะครับเช่นเก็บเป็นพวกชื่อ User ID ล็อกอินอะไรทำนองนี้แค่นั้นก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนมากๆเช่นเป็นเก็บข้อมูลรายละเอียดของ Product อะไรบางอย่างมีชื่อมีรายละเอียดดีเทลมีรูปภาพก็ต้องใช้อะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งในที่นี้ก็คือส่วนที่เป็น Core Data ซึ่งแน่นอนว่าในบางแอปพลิเคชันเราอาจจะไม่ใช้ Core Data ก็ได้เพราะเราไม่ต้องการเก็บข้อมูลบนเครื่องเราอาจจะเก็บข้อมูลออนไลน์ทั้งหมดโดยการใช้ Firebase ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องคิดให้ดีก่อนด้วยนะครับว่าเวลาจะออกแบบแอปพลิเคชันมาคุณจะใช้เป็นCore Data ดีหรือว่าใช้ตัวอื่นดีนะฮะก็อยู่ขึ้นกับการใช้งานเพราะฉะนั้นในชุดวิดีโอชุดนี้เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของ Core Data เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะทำแอปง่ายๆที่เป็นในรูปของเหมือนกับเป็น wanted list นะก็คือเหมือนกับเป็นรายชื่อไอเทมที่ต้องการสินค้าที่ต้องการนะครับก็ทำเป็นลิสต์รายชื่อธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เริ่มจาก create project ขึ้นมาเลือกเป็น single view applicationตั้งชื่อว่าเป็น wanted item แล้วกันแล้วก็คลิกที่ use core data นะครับเวลา create project เพื่อให้มัน generate code บางส่วนขึ้นมาให้กับเราเลยคลิก next แล้วก็เลือก save เดี๋ยวอันนี้ผมเลือก save ไว้บน desktop ไปเลยแล้วกันโอเคหลังจากที่เราเลือกในส่วนของ use core data เวลา create project นะครับสิ่งที่เราได้เพิ่มมาเนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือในส่วนของโค้ดที่เป็น app delegate เนี่ยจะมีการเพิ่มโค้ดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ core data ขึ้นมาให้นะครับซึ่งคืออยู่ตรงนี้บริเวณที่เป็น core data stackตรงนี้นะครับรวมถึงฟังก์ชัน application view terminate เนี่ยจะเห็นว่ามีการ save.save context ซึ่ง save context เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันส่วนของ core data เองเช่นเดียวกันนะครับก็คือส่วนนี้ save context core data ซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลลงสู่เครื่องเมื่อ application เกิดการปิดขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของpersistent container อันนี้เป็นตัวแปรที่ถูกประกาศขึ้นมาเหมือนกับทำหน้าที่ในการเก็บตัวข้อมูลพวกบรรดา data model ทั้งหลายแหละนะครับซึ่งมันจะทำการจัดการให้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรันจะปรับแอปที่ถูกสร้างมาแล้วให้สามารถใช้งาน core data ได้เนี่ยก็ต้อง copy พวกโค้ดส่วนนี้นะครับไปอยู่ในโปรเจกต์ของคุณในส่วนที่เป็นแอป Delegate นะครับก็คือต้องพยายามดูว่าจะ apply ยังไงได้บ้างนะส่วนอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือส่วนที่เป็นไฟล์ที่เป็น XC Data Model ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการ list พวก entity นะครับซึ่ง entity เนี้ยก็เหมือนกับพวก database ที่ทำหน้าที่ในการแทนพวกข้อมูลหรือตาราง table ที่จะถูกเก็บอยู่ในมือถือของคุณนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีไฟล์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือก new file แล้วก็เลือกส่วนที่เป็น data model class มีอยู่ในนี้ไหมอ๋อต้อง scroll down ลงมาอ่ะก็จะมี data model นะครับก็สามารถที่จะสร้างไฟล์นี้ขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าเราจะตอนที่สร้างโปรเจกต์จะไม่ได้ include ส่วนที่เป็น core data นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ส่วนของการสร้าง data model ที่เป็น entity ตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็เราจะสร้างในเมื่อเราจะสร้างแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่ในการเก็บรายชื่อของสินค้าที่เราต้องการนะครับเช่นว่าเดินไปเจออะไรในห้างก็อาจจะถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็บันทึกรายละเอียดว่ามีราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเริ่มต้นจากคลิก add entity นะครับที่ด้านล่างตรงนี้จากนั้น
เปลี่ยนชื่อของ entity เป็น item ก็คือสินค้าที่เราต้องการจะซื้อจากนั้นก็ทำการ add ส่วนที่เป็น attribute ขึ้นมานะครับอาจจะมาสัก4อันก่อนเลยแล้วก็เริ่มจาก create ก็คือข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่นะครับชนิดของข้อมูลก็อาจจะเป็น type date แล้วก็มี title ก็คือชื่อของตัวสินค้านะครับเลือกเป็น string เสร็จแล้วก็มี detail อาจจะเป็นรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นข้อมูลอะไรเสร็จแล้วก็ตามด้วยอันสุดท้ายเป็นราคา price แล้วนอกจากนี้เราอาจจะอันนี้ให้เป็น double โอเคแล้วจริงๆเราอาจจะมีการถ่ายรูปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูด้วยก็เราอาจจะสามารถที่จะเพิ่มตรง attribute ตรงนี้ให้มี image เข้าไปก็ได้แต่ว่าเพื่อแสดงให้เห็นความอยากจะให้ตัวแอปพลิเคชันมันดูซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพื่อให้แสดงถึง relationship ได้ด้วยผมจะแยกตัว image ออกมาอีก1อันนะครับมันคลิกที่ add empty แล้วตั้งชื่อเป็น image โดยที่ปุ๊บนี่ต้องคลิกสลับไปมานิดนึงนะฮะตัวที่ image จะเพิ่ม attribute เป็นรายละเอียดของภาพคือ image ให้ชนิดของข้อมูลเนี่ยอาจเป็นให้เป็น transformable นะครับเพื่อให้สะดวกต่อการที่จะแปลงข้อมูลไปมาจากนั้นถัดมาอาจจะอยากเก็บว่าร้านที่ไปเจอเนี่ยคือที่ไหนนะครับมันก็เพิ่ม entity ชื่อว่า store ขึ้นมาแล้วก็เพิ่ม itemเอ้ย attribute เข้าไปเป็นอาจจะเป็น name ก็คือชื่อของร้านนะครับให้เป็น string แล้วก็สุดท้ายอาจจะอยากได้ชนิดจำแนกของชนิดของผลิตภัณฑ์นะครับว่าเป็นประเภทอะไรเช่นว่าเป็นของเล่นเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เพิ่ม entity ส่วนที่เป็น item type นะครับเพิ่ม attribute ไปตั้งชื่อว่า type ให้เป็น string แล้วกันทีนี้เราก็จะมี entity อยู่ทั้งหมด4อันนะครับก็คือ image ที่มี attribute เป็น image เป็น transformable มี item ที่มี create date ที่เป็น timestamp ว่าบันทึกเวลาเท่าไหร่มี detail มี price มี title item type เป็น string มี store เป็น name นะครับในลำดับถัดมานะครับเราต้องทำการกำหนด relationship ให้กับข้อมูลมันมีความสัมพันธ์กันยังไงเช่นไอเทมอาจจะมีข้อมูลที่เป็นภาพ image หรือว่ามีชนิด item type เป็นอะไรแล้วก็อยู่ที่ร้านไหนอะไรนี้เป็นต้นนะครับผมพันก็จะเริ่มต้นมาที่คลิกที่ item เสร็จแล้วก็ภายใต้ relationship นะครับสามารถที่จะคลิกสามเหลี่ยมนี้ออกมาได้ เสร็จแล้วกดบวก3อันไปเลยแล้วก็เพิ่ม relationship ก็คือจากไอเทมเนี่ยมันก็ต้องมีร้านนะครับว่าไอเทมนี้เป็นเราไปเจอที่ร้านไหนนะครับก็ตั้งชื่อเป็น to store แล้วก็เป้าหมายปลายทางเป็น store นะครับส่วนตัว inverse นี้เดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มทีหลังเสร็จแล้วก็มี image ภาพนะครับ destination เป็น image แล้วก็ตั้งชื่อว่าจาก itemto item type เรียกเป็น item type ส่วนตัว image เองก็ต้องเพิ่ม relation เหมือนกันเป็น to item จาก image to item นะครับ destination ก็คือ item item type ก็ to item กันstore ก็ใส่เป็น to item โอเคจากนั้นนะครับก็มาเซตส่วนของ inverse ก็คือตัวนี้ inverse มันจะเป็นการตัวระบุบอกว่าแนวเส้นความสัมพันธ์มัน
ตอนขากลับมามันเชื่อมกับอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย inverse ในที่นี้ก็คือภายใน entity item ให้เลือก inverse ก็คือตัวที่มันเป็นย้อนกลับเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ตัวไหนก็คือ to item ที่เราประกาศ to item เนี่ยเราประกาศเอาไว้ใน image นะครับ m type ใน item type ก็มี to m to item อยู่ store ก็มี to item อยู่นะครับทีนี้พอเราย้อนกลับมาดูที่ image ก็เห็นว่ามันจะเติมพวก inverse ให้อัตโนมัติอยู่เลยนะครับจากนั้นลองเช็คดูนะครับในส่วนของ editor style ตรงนี้คลิกปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันจะมีภาพความสัมพันธ์นะครับทำออกมาแสดงมาในรูปของกราฟมีเส้นเชื่อมอยู่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1นะครับณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแก้ได้นะครับไม่ให้เป็นแค่1ต่อ1ก็โดยการย้อนกลับมาที่ส่วนของ Editor Style แล้วไปที่ Item ก็ดูที่ความสัมพันธ์นะครับคลิกแล้วก็ Show Data Modelคลิกที่ Inspector ออกมาให้โชว์ Data Model เดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนว่าอันนี้มันแสดงได้ไหมไม่ได้ต้องอยู่ในหน้า Editor นะครับโอเคสมมุติถ้าเกิดเป็น Item จากที่ To Image ลองเช็คดูว่า Type เป็นอะไรนะครับเห็นว่ามันเป็น To One เป็น To One ก็คือเป็นแบบ1ต่อ1นะครับก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรก็1 Item มีรูป1รูปนะครับ To One เหมือนกันส่วนของ Item Type อันนี้ก็1ต่อ1ก็น่าจะโอเคแล้วก็ไอเทมนั้นอยู่ที่ร้านไหนที่ถ่ายรูปไว้เป็น1ต่อ1ก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะครับส่วน image ที่รูปต่อไอเทม1ต่อ1เหมือนเดิมก็น่าจะโอเคไอเทม type อันนี้มีความเป็นไปได้ว่าไอเทม1ประเภทอาจจะมีอยู่ในผลิตภัณฑ์หลายๆรูปแบบนะครับไม่สิไอเทม type ก็น่าจะเป็น1ต่อ1นะครับก็แต่ store to item ใน1ร้านเนี่ยอาจจะมี too many นะครับมีหลาย1ร้านค้าต้องมีหลายมีสินค้าหลายๆชิ้นเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตรงนี้เป็น too many แล้วก็ลองดูที่ editor style นะครับก็จะเห็นว่าstore เนี่ยเส้นของ store เนี่ยมีลูกศร2อันนะครับก็กลายเป็น one to many นะครับจากจุดนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนำ entity ไปใช้งานได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่าใน Xcode รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาได้ทำการควบคุมการทำงานอยู่เบื้องหลังให้อยู่แล้วนะครับก็สามารถทดสอบได้ง่ายๆนะฮะก็ลองไปที่ view controllerดูหรือว่าโค้ดอันไหนก็ได้แล้วลองประกาศตัวแปรขึ้นมาสักหนึ่งตัวเช่น var สมมติเป็น item ให้เท่ากับ item type อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งอะไรดี image ตั้งชื่อว่า im เท่ากับ class image เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่ง storeเท่ากับstore เป็น class entity นะครับอย่างนี้จะเห็นว่าเราสามารถใช้งานได้เลยนะฮะหรือแม้กระทั่งเข้าถึงตัว property ของ class นั้นๆเช่น store dot name อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือ add to item นะครับนี่คือสามารถที่จะใช้งานได้ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ใครทดสอบแล้วไม่ขึ้นนะครับก็ลองกลับมาที่ตัว17 items data model แล้วก็ลองเซฟไฟล์ดูก่อนนะครับบางทีมันอาจจะยังไม่ทึกบันทึกทำให้ไม่ขึ้นนะฮะแต่ถึงแม้ว่า เราจะตัว Xcode มันจะทำการ generate ตัวโค้ดที่อยู่เบื้องหลัง entity เหล่านี้ให้แล้วนะครับบางกรณีเราก็อาจจะยังจำเป็นที่จะต้อง
สร้างตัว subclass ของ entity เหล่านี้ขึ้นมาเองนะฮะเนื่องจากว่าบางทีเราอาจมีความจำเป็นที่ต้องทำ custom class บางอย่างที่มีการทำงานเฉพาะเช่นในส่วนของเจ้า class item เนี่ยจะเห็นว่ามันมี field ที่เป็นทางด้านของ created ตรงนี้อยู่ซึ่งมันเป็น timestamp แน่นอนว่าถ้าเราจะไปเขียนโค้ดแยกข้างนอกเพื่อให้มันทำการบันทึกทุกๆครั้งที่มีการสร้างไอเทมขึ้นมาเนี่ยมันคงจะทำได้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็เราสามารถที่จะสร้างต้อง custom class ตรงนี้ได้โดยการสั่ง generate class นี้ขึ้นมาเองนะฮะโดยที่ทำได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราเลือกที่ class item entity ชื่อว่า item เสร็จแล้วในส่วนของ inspector ภายใต้ class module ให้เลือก current product modules แล้วจากนั้นที่โค้ด gen ตรงนี้เนี่ยให้เลือกเป็น manual none นะครับแล้วหลังจากนั้นทำการ save file แล้วเลือก editor create ms manage object subclass เลือก wanted item data model นะครับเลือก item เพียงอันเดียวก็พอจากนั้นเลือกโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์กรุ๊ปเป็นอะไรอาจจะเป็น wanted item เปลี่ยนใหม่ละกันเป็นตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าโมเดลแล้วสั่ง createแล้วก็กรุ๊ปนะครับ new group form selection ปุ๊บตั้งชื่อตรงนี้เป็นโมเดลภายใต้นี้ก็จะมีไฟล์ออกมาเป็น2ไฟล์นะครับส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็น sub class ในที่นี้ก็เห็นว่าเราได้ไฟล์ขึ้นมาเป็นชื่อ class item โดยที่สืบทอดมาจาก ns manage object นะครับอันนี้จะเป็น class ตัวแทนในการบริหารจัดการข้อมูลแล้วก็ตามด้วย core data properties ตรงนี้เนี่ยตัว Xcode มัน generate ให้กับเรานะครับเป็น property ต่างๆที่เราสามารถเข้าถึงได้ไปยัง class item นั่นเองซึ่งส่วนนี้มันทำเป็น extension โดยที่ว่า code ที่อยู่ใน extension ตรงเนี้ยเราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันนะครับสิ่งที่เราจะควรทำเพิ่มเติมเนี่ยคือส่วนที่เป็นตัวนี้นะครับส่วนที่เป็น custom class อันนี้เท่านั้นก็จะเห็นว่ามันก็จะช่วยทุ่นแรงเราในหลายๆอย่างนะครับเช่นเรื่องของการประกาศสมาชิก property เหล่านี้แล้วมันใช้ extension ด้วยนะครับเพื่อให้แยกการทำงานระหว่างไฟล์โปรแกรมที่เราไปทำงานได้กับไฟล์โปรแกรมส่วนที่เป็น extension ที่เราไม่ควรจะไปยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเพิ่มเติมในส่วนของ class item ส่วนที่เป็น custom นะฮะก็คือสิ่งที่เราต้องการก็คือทุกๆครั้งที่เกิดการ insert ข้อมูลเข้าไปยังเจ้าตัว item เนี่ยจะต้องมีทำการบันทึก timestamp ลงไปเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เราใช้นะครับทำการ override ฟังก์ชันที่ชื่อว่า awake from insert ดูคำอธิบายนะครับก็คือว่ามันจะถูกเรียกดังอัตโนมัติเมื่อ core data frame โดย core data framework นะครับเมื่อเกิดการ insert ข้อมูลไปยัง manage object context นะฮะก็คือใช้ฟังก์ชันนี้ปั๊บ enter ออกมาได้มา public override function awake insert ส่วนของโค้ดก็พิมพ์เป็น super.awake from insert เผื่อว่ามีการ class แม่มีการเรียกใช้ awake from insert อะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็เรียกใช้ self.created ในที่นี้ self หมายถึง class item นะครับ created คือ attribute created ของเรานั่นเองที่เราสร้างเอาไว้ใน entity เท่ากับ ns date เท่านี้เราก็จะได้ตัวแทนของข้อมูลที่เป็น data model นะฮะที่สามารถที่จะบันทึกเวลาได้อัตโนมัติจากผ่านจากฟังก์ชัน awake from insert
นั่นเองนะครับเดี๋ยวทวนกันสักนิดหนึ่งสิ่งที่เราทำไปก็คือเราสร้างตัว Entity นะครับผ่านตัว Data Model ของ Xcode โดยที่แต่ละตัวเนี่ยเราสามารถที่จะประกาศส่วนที่เป็น Property นะฮะขึ้นมาได้รวมถึงประกาศ Relation ขอโทษทีไม่ใช่ Property ประกาศ Attribute นะครับแล้วก็ Relation คล้ายๆกับฐานข้อมูลแล้วก็เราสามารถที่จะ Viewสไตล์ของตัวโปรแกรมของเราได้นะครับอยู่ในรูปของER diagram นะฮะแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่ง relationship ต่างๆได้ว่าควรจะเป็น one to many หรือone to one อะไรก็ได้นะครับคล้ายๆกับทฤษฎีของ database แล้วนอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะ generate entity เหล่านี้ให้มาเป็น classโมเดลนะซึ่งก็คือพวก MVC นั่นเองนะครับ Model View Controller นะฮะอันนี้จะค่อนข้างชัดเจนว่าคลาสที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการแสดงแทนข้อมูลที่เป็น Entity เนี่ยมันก็คือส่วนที่เป็นโมเดลนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปส่วนนี้ก็น่าจะพอเท่านี้ก่อนในคลิปถัดไปเราจะมาเซตอัพตัวอินเทอร์เฟซของตัวโปรแกรมที่เราจะเอามาใช้ลองติดต่อกับ Core Data ดูครับผมสวัสดีครับ